ผยโฉมหน้าแฟนโมมุนชนกไฮโซทายาทโอสถสภาค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าชั่วข้ามคืนสำหรับนักแสดงสาวอย่างโมมุนชนกที่ได้ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมพูดคุยกับแฟนๆช่วงโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่แล้วเมื่อมีแฟนคลับเข้ามาพูดคุยพร้อมกับถามคำถามเรื่องต่างๆสาวโมกับตอบกลับออกไปแนวจิกกัดแถมมาด้วยสีหน้าที่เหวี่ยงวีนจนทำให้โซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กโมมนชนกขึ้นเทรนด์ล่าสุดทันทีล่ะค่ะโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของโมเองเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเรียบร้อยแล้วแถมงานนี้เอาเป็นว่าพักเรื่องราวดราม่าหันมาดูความหล่อของแฟนหนุ่มของสาวโมกันดีกว่าล่ะค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนั่นก็คือไฮโซคทาทายาทโอสถสภาและตอนนี้ดูเหมือนว่าไฮโซคทาจะกลับมาอยู่เมืองไทยท้าวรแล้วด้วยล่ะค่ะและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยมีภาพหวานๆอวดทางอินสตาแกรมเหมือนคู่อื่นแต่เชื่อเถอะค่ะว่าความรักของทั้งคู่ก็ไม่น้อยหน้าใครเลยล่ะค่ะ